ศิลป์กราบย่าโมถวายดาบเดี่ยวย่าโมคล้องผ้าแพร7สีก่อนร่วมโต๊ะจีน250ตัวการเมืองวันที่25พฤษภาคม2567 19:35 นทักษิณกราบย่าโมถวายดาบเดี่ยวย่าโมคล้องผ้าแพร7สีก่อนร่วมโต๊ะจีน250ตัวท่ามกลางภาคเอกชนกลุ่มพลังมวลชนมารอต้อนรับเมื่อเวลา 16:20 นวันที่25พฤษภาคม67ที่จังหวัดนครราชสีมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสุวัตลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนานายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยทั้ง12คนและคณะเดินทางมาถึงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารึกย่าโมท่ามกลางมวลชนคนเสื้อแดงชูป้ายและตะโกนสนับสนุนรักเราทักษิณไมยมกส่วนกลุ่มปคท.และกปปส.ที่อยู่ศาลาทรงไทยห่างกันกัน20เมตรตะโกนว่าทักษิณกลับคุกท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจโดยนายทักษิณจุดธูปเทียนสักการะย่าโมโดยมีพระมหาต่อจากวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารอำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นผู้นำกล่าวบทสักการะจากนั้นนายทักษิณขึ้นไปปิดทองที่รูปหล่อเท้าสุรนารีย่าโมองค์จำลองและถวายดาบเดี่ยวและคล้องผ้าแพร7สีที่ฐานอนุสาวรีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากไม่ได้มาสักการะย่าโมถึง17ปีต่อจากนั้นนายทักษิณและคณะเดินทางไปยังภัตตาคารเสี่ยวเซี่ยวถนนบัวรองอำเภอเมืองนครราชสีมาเพื่อรับประทานอาหารเย็นท่ามกลางภาคเอกชนกลุ่มพลังมวลชนมารอต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีน250โต๊ะประมาณ300คนโดยมีนายสุวัตมอบรูปหล่อย่าโมหนึ่งองค์และนายเทวันลิปตพันลบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาในฐานะเจ้าภาพมอบรูปหล่อพระชัยเมืองรุ่นครบรอบ197ปีวัดศาลาลอยให้กับนายทักษิณก่อนที่นายสุวัตจะเป็นตัวแทนชาวโคราชกล่าวต้อนรับนายทักษิณนายสุวัตกล่าวต้อนรับว่าสมัยนายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีและตนเป็นรองนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 2,200 ล้านบาทสร้างสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาและอนุมัติให้จัดแข่งขันกีฬาซีเกมที่จังหวัดนครราชสีมาจนได้เป็นเจ้าซีเกมและยังอนุมัติงบอีก 2,000 กว่าล้านบาทสร้างระบบน้ำประปาส่งตรงมาจากเขื่อนลำตะคองและเขื่อนลำแชะชาวโคราชจึงขอขอบพระคุณอดีตนายกทักษิณเป็นอย่างสูงนอกจากนี้ปัจจุบันโคราชมีซอฟต์พาวเวอร์หลายอย่างที่จะมอบให้ท่านจากใจชาวโคราชเช่นรูปหล่อย่าโมทุเรียน GI ปากช่องส้มโอสูงเนินไก่ย่างท่าช้างเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนไก่กะเต็ดโนนไทยขนมจีนประโดกลาบสมพิษกาแฟดงมะไฟไวน์ปากช่องเป็นต้นโค้ชยารับยังไม่ฟิตเต็มร้อยไม่เข็นลงสนามทุกนัดกีฬาวันที่26พฤษภาคม2567 14:01 นโค้ชยนาวาโทนัทพลศรีสมุทรนาคเทศโค้ชวอลเล่บอลหญิงไทยยอมรับเพียวอัชราพรคงยศยังไม่ฟิตเต็ม 100% หวังส่งช่วยเปลี่ยนเกมนัดสำคัญเท่านั้นความเคลื่อนไหวทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024หรือ VNL 2024สัปดาห์แรกที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลด้วยผลงานแพ้รวด4นัดโดยมีโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์ที่2ที่มาเก๊าช่วงวันที่28พฤษภาคม-2 มิถุนายน2567
ล่าสุดเมื่อวันที่26พฤษภาคมทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสู่มาเก๊าประเทศจีนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่2โค้ชยะนาวาโทณัฐพลศรีสมุทรนาคเฮดโค้ชทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดเผยว่าสำหรับความพร้อมของทีมในการฝึกซ้อมเราได้เน้นปรับเรื่องการเล่นระหว่างมือเซฟและตัวตีเพราในการแข่งขันสัปดาห์ที่2จะไม่มีชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บโค้ชยะกล่าวอีกว่าได้เน้นเพิ่มความเข้าใจของนุกนิกณัฐนิชาใจแสนในตำแหน่งมือเซตกับตัวตีซึ่งจะต้องพยายามให้มีจังหวะการเล่นเข้ากันให้ได้มากที่สุดและลดข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุดรวมทั้งเนยกนกพรแสงทองอีกหนึ่งมือเซตที่เรียกมาเสริมทีมเชื่อว่าสามารถช่วยทีมแทนพรพันธ์ได้ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจและสถานการณ์ซึ่งทั้งคู่ต้องก้าวผ่านไปให้ได้เพราะครั้งนี้ได้ไปรายการใหญ่ระดับโลกเฮดโค้ชทีมลูกยางสาวไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าด้านเพียวอัชราพรคงยศดาวตบหัวเสาที่มีชื่อกลับมาติดทีมลุยการแข่งขันในสัปดาห์ที่2นั้นน่าจะยังไม่ได้ลงเล่นเป็น6คนแรกและน่าจะเป็นแค่ตัวซัพพอร์ตด้วยการลงมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมเพราะอัชราพรยังไม่หายดี 100% โค้ชยะกล่าวในตอนท้ายว่าในส่วนของคู่แข่งทั้ง4ทีมในสัปดาห์ที่2คือโดมินิกันฝรั่งเศสจีนและบราซิลนั้นถือว่าหนักทุกทีมโดยทุกทีมมีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามเราก็จะพยายามชนะให้ได้และไม่กดดันนักกีฬาทำให้ดีที่สุดทำแบบที่เราเคยเล่นแต่ครั้งที่แล้วแค่ยังขาดเกินเท่านั้นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์ที่2ที่เขตปกครองมาเก๊าประเทศจีนทีมชาติไทยจะประเดิมสนามนัดแรกพบโดมินิกันในวันที่28พฤษภาคม67ตามเวลาประเทศไทยประเสริฐปลื้มโคราชแห่ต้อนรับทักษิณสุดอบอุ่นมั่นใจรบพ.ท.ยกระดับชีวิตประชาชนการเมืองวันที่26พฤษภาคม2567 14:29 น.ประเสริฐปลื้มคนโคราชแห่ต้อนรับทักษิณสุดอบอุ่นมั่นใจรบพ.ท.ยกระดับชีวิตประชาชนได้ดียิ่งขึ้นเมื่อวันที่26พฤษภาคม2567นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการเดินทางมายังจังหวัดนครราชสีมาของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าภาพที่ออกมาไม่ได้เหนือความคาดหมายมีประชาชนมารอต้อนรับนายทักษิณอย่างอุ่นหนาฝาข้างบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นสะท้อนความรักความศรัทธาที่ชาวโคราชมีต่อนายทักษิณทุกคนต้องการมาร่วมแสดงความคิดถึงผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเมืองโคราชให้มีความเจริญอย่างก้าวกระโดดซึ่งเป็นรากฐานให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเข้ามาต่อยอดในปัจจุบันในฐานะเป็นคนโคราชมีความประทับใจกับบรรยากาศความอบอุ่นที่เกิดขึ้นทำให้รับรู้ได้ถึงพลังความรักความศรัทธาต่อนายทักษิณหลายคนถึงกับร่ำไห้ที่ได้พบตัวจริงเสียงจริงขณะที่หลายคนที่ไม่มีโอกาสมาก็ได้ฝากความคิดถึงผ่านผมมามอบให้และขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณมาที่โคราชอีกนายประเสริฐกล่าวนายประเสริฐกล่าวต่อว่าภาพบรรยากาศทำให้เห็นว่ากระแสความชื่นชมศรัทธานายทักษิณไม่ได้ลดน้อยถอยลงมีแต่เพิ่มขึ้นและรัฐบาลโดยการนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อประชาชนสอดประสานกับพรรคเพื่อไทยที่นำโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคที่มีแนวทางการทำงานเหมือนยุคไทยรักไทยที่มุ่งมั่นทำงานยกระดับความเป็นอยู่ประชาชนจ
จนทำให้มีการต่อยอดนโยบายและทำได้สำเร็จเช่นการพัฒนาโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเป็นโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเชื่อว่าการทำงานที่สอดประสานกันของนายเศรษฐาและนางสาวแพทองธารจะยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนได้ดียิ่งขึ้นและทำให้พรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจจากคนโคราชและประชาชนทั้งประเทศได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน